การเดินทางจาริกธุดงค์พร้อมกับหลวงลุงเป็นก้าวแรกของเนนน้อยเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำให้เนนน้อยได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวเล่นลี้ลับต่างๆแม้ตั้งแต่จำความได้เนนน้อยก็ได้ประสบพบเจอเรื่องราวลี้ลับต่างๆมาบ้างแล้วเนนน้อยที่มีอายุในวัย10กว่าขวบเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดและตัวเล็กที่สุดในกลุ่มพระธุดงค์ขณะนี้แต่ทางด้านจิตใจของเนนก็ไม่มีความหวาดหวั่นหรือย่อท้อใดๆไม่แพ้พระผู้ใหญ่เลยแม้จะมีความเป็นเด็กและติดเล่นอยู่บ้างแต่การปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นกิจวัตรของพระธุดงค์เนนน้อยก็ไม่มีขาดตกบกพร่องการเดินทางในป่าย่อมมีอุปสรรคนานามากมายที่จะมาบั่นทอนจิตใจให้ย่อท้อและก้าวถอยหลังแต่จิตใจที่ได้ฝึกมาดีแล้วพอสมควรก็ทำให้ก้าวผ่านในด่านลำบากต่างๆมาได้ในคราวนี้การเดินทางจากอรัญญประเทศซึ่งสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีอยู่คณะพระธุดงค์ทั้ง5ที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่3รูปเนนน้อยอีก1รูปและก็พ่อขาวอีก1คนเดินเลาะตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชามุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีค่ำไหนก็นอนนั่นพักปรากฏตามวิธีของพระธุดงค์พระป่าเสาะแสวงหาโมกขธรรมเจริญบำเพ็ญเพียรภาวนาตามสถานที่สัปปายะที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติบางด่านบางแห่งบางที่ก็มีสิ่งเล่นลับมาทดสอบจิตใจบ้างอย่างเช่นเทวดาพาไปดูสมบัติถ้าเป็นปุถุชนคนอย่างเราก็คงจะเกิดความโลภความอยากได้อยากหยิบเอาของเหล่านั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่อตาร่อใจยั่วกิเลสของคนเรามากมีทั้งเพชรนิลจินดาทองคำและของมีค่าต่างๆหลวงปู่ท่านมักจะกล่าวเตือนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าได้ลิไปหยิบเอาของเหล่านั้นเป็นเด็ดขาดเพราะมันเป็นสมบัติทิพย์เป็นสมบัติที่เทวดาเนรมิตขึ้นมาเพื่อทดสอบใจเราบรรดานักปฏิบัติอย่างเราจงคิดเสียเถิดว่าสมบัติเหล่านั้นมันไม่มีอยู่จริงถึงแม้ว่ามีอยู่จริงสามารถหยิบจับต้องได้ใครผู้ใดเผลอไปหยิบเอามาเป็นของตนนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบางคนถึงกับเสียสติไปเลยก็มีแต่บางคนที่โชคร้ายถึงกับเสียชีวิตไปเลยก็เคยได้ยินเมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้หลวงปู่บอกว่าจงคิดเสียว่าเราเป็นแค่ผู้ชื่นชมเราไม่ใช่เจ้าของเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้แอดมินเล่าเรื่องทางช่องยังส่งแชนแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแอดมินขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดติดตามในเรื่องราวเล่นลี้ลับทางผ่านด่านฝึกพระธุดงค์ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับขอบพระคุณทุกการกดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องเราก็กดเครื่องหมายขอบคุณที่อยู่ใต้ล่างคลิปที่เป็นรูปหัวใจและมีรูปตัวเอสอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวเร้นหรือรับทางผ่านด่านฝึกพระธุดงค์วันนี้เสนอตอน2ผีนายพรานจากอรัญญประเทศเดินทางมาถึงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีการเดินทางด้วยเท้าก็ใช้เวลากันอยู่หลายวันพอเดินมาถึงอำเภอสอยดาวหลวงลุงก็พาลูกศิษย์ลูกหาเดินมุ่งหน้าขึ้นสู่ภูเขาแสวงหาสถานที่สัปปายะที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาป่าดงในสมัยนั้นยังมีสัตว์ป่าอยู่มากมายทั้งสัตว์อันตรายประเภทเสือช้างที่สามารถฆ่าชีวิตปิดชีพของมนุษย์ได้คำว่าป่านอกจากมีสัตว์ป่าที่อันตรายแล้วยังมีสิ่งที่อันตรายกว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆภายในป่าที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เหมือนกันแต่นักปฏิบัติพระธุดงค์กรรมฐานก็
่อนจะก้าวเท้าออกจากวัดจาริกธุดงค์ได้พากันตั้งใจแล้วสละแล้วซึ่งชีพบางครั้งบางคราหลวงปู่ก็เล่าว่าเอาสัตว์ป่าที่ดุร้ายเอาผีป่าที่ดุร้ายนี่แหละเป็นครูจึงจะได้รู้ว่าตัวเองนั้นมีความรักตัวกว่าตายอยู่ไหมมีประโยคหนึ่งที่หลวงปู่พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคำว่าธรรมมันอยู่ฝากตายแม้จะเป็นประโยคคำพูดสั้นๆแต่ก็แฝงด้วยความหมายอันลึกซึ้งเพราะการปฏิบัติธรรมกรรมฐานกว่าจะพาจิตใจเข้าไปเห็นสภาวะธรรมนั้นก็ผ่านการเกือบตายมาแล้วหลายครั้งครูบาอาจารย์บางท่านยังอธิษฐานจิตว่าถ้าไม่เห็นธรรมถ้าไม่บรรลุธรรมก็ขอตายในสมาธินี่แหละมันเหมือนการเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียวเพราะถ้าไม่ทำไม่ตั้งใจเช่นนั้นจิตใจก็จะไม่เกิดความเด็ดเดี่ยวเพราะว่ากิเลสมันจะมีความรักตัวกลัวตายเกลี้ยกล่อมให้เราอ่อนแอยอมแพ้มันอยู่ตลอดหลวงปู่จึงใช้คำว่าธรรมอยู่ฝากตายเพราะคำว่าตายคือทุกข์สำหรับปุถุชนถ้าไม่ยอมเห็นทุกข์มันก็ย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ไม่มีทางหลุดพ้นแต่ก็มีบางคนที่มาคิดโต้แย้งกับหลวงปู่ว่าธรรมะเป็นแค่เพียงคำสอนเป็นแค่เพียงตำราที่เขียนหรือเล่ากันมาให้ผู้คนนั้นทำดีธรรมะบางอย่างบางข้อจึงขัดกับความจริงหลวงปู่ก็ตอบกับคนคนนั้นว่าใช่เพราะมันไปขัดวิถีของโลกเพราะโลกของปุถุชนก็จะคอยจ้องจับผิดผู้อื่นอยู่เสมอหาข้อถูกข้อผิดหาข้อตำหนิสำหรับผู้อื่นเพราะโลกของปุถุชนยังพากันยึดติดกับอัตตาตัวตนยังคิดว่าตนนั้นดีติดดีแล้วเอาดีของตนนั้นไปย่ำยีไปตำหนิผู้อื่นจนลืมดูลืมตำหนิตนเห็นความไม่ดีของผู้อื่นชัดเจนกว่าความไม่ดีของตนเห็นข้อเสียของผู้อื่นมากกว่าข้อเสียของตนคำสั่งสอนของผู้เจริญแล้วให้ดูจิตดูใจตนมากกว่าดูจิตดูใจของผู้อื่นเมื่อเห็นข้อเสียอยู่ภายในใจของตนให้รีบเคลียร์มันออกซะถ้าปฏิบัติให้ถึงแก่นจนเห็นธรรมจิตใจแช่อยู่กับธรรมมันไม่มีทางที่จะออกไปจับผิดผู้อื่นได้หลวงปู่จึงถามกลับคนที่โต้แย้งคนนั้นว่าโยมเคยปฏิบัติจนเห็นแก่นของธรรมหรือยังผู้ชายคนนั้นก็ทำหน้าเลิกลักแล้วหลวงปู่ก็ถามผู้ชายคนนั้นอีกครั้งว่าโยมเคยเห็นเคยสัมผัสกับสภาวะธรรมหรือยังก็เล่นเอาผู้ชายคนนั้นเลิกลักตอบคำถามหลวงปู่ไม่ได้ใบหน้าเปลี่ยนสีขึ้นมาทันทีมีความอายเกิดขึ้นและความโกรธก็ตามมาเพราะในสถานที่นั้นมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมที่นั่งฟังอยู่มากมายจึงเกิดความอับอายโกรธหลวงปู่ที่หลวงปู่ทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกอับอายผู้คนหลวงปู่จึงถามชายคนนั้นย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เห็นสภาวะจิตใจของตัวเองไหมว่ามันกำลังทำงานอยู่กับอะไรเมื่อรู้คนอื่นมากก็ต้องรู้ตัวเองมากด้วยเช่นกันผู้ชายคนนั้นนั่งสั่นเทาด้วยความโมโหที่หลวงปู่ตอกย้ำหลวงปู่จึงชี้แจงให้ชายคนนั้นให้เห็นชัดอีกครั้งว่านี่แหละกิเลสความโกรธความโมโหโทสะมันปิดบังแสงสว่างของปัญญาเพราะโยมไปยึดติดกับตัวอัตตาพอตัวอัตตาถูกสะกิดหน่อยตัวโกรธก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟผู้ใดปฏิบัติดีแล้วเห็นธรรมแล้วจิตอยู่กับธรรมแล้วก็จะตามรู้ทันอารมณ์เหล่านี้เมื่อตามรู้ทันมันก็จะดับมันได้ทันไม่ปล่อยให้มันพยองขึ้นมาจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจลองดูใจตัวเองสิว่ามันมีทุกข์ไหมอย่าปล่อยใจให้มันไหลไปกับความโกรธเพราะความโกรธมันเหมือนถ่านไฟเมื่อรู้ว่ามันร้อนก็โยนมันทิ้งเสียอย่าปล่อยให้มันเผาผลาญจนจิตใจนั้นมอดไหมรู้ทันก็ดับมันทันนี่แหละคือความจริงของธรรมแม่
แอดมินก็พาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังออกไปไกลเลยทีเดียวทีนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องราวกันต่อนะครับเมื่อพระธุดงค์คณะนี้เดินมาถึงอำเภอสอยดาวก็ได้สถานที่หนึ่งบนภูเขาเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนาพระธุดงค์แต่ละรูปก็หาสถานที่ปรากฏที่เหมาะต่อตนบางรูปก็ได้โขดหินเป็นที่ปรากฏบางรูปก็ได้โคลนไม้ใหญ่ตามสถานที่ตามปัจจัยที่พระธุดงค์แต่ละรูปนั้นหาได้โดยการปรากฏก็อยู่ห่างกันประมาณ50เมตรบ้าง100เมตรบ้างตามแต่สถานที่เหมาะที่เอื้ออำนวยของพระแต่ละรูปเนนน้อยได้เลือกสถานที่คือใต้ต้นกระบอกใหญ่พักปรากฏใต้โคลนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นซึ่งอยู่ห่างจากกรดของหลวงลุงประมาณ100เมตรกว่าเมื่อเนนน้อยได้เตรียมสถานที่ปรากฏปัดกวาดใบไม้ที่หล่นอยู่เต็มพื้นที่ทำความสะอาดเพื่อทำเป็นทางจงกรมเมื่อปักกรดและเตรียมสถานที่ของตัวเองเสร็จเนนน้อยก็ได้เดินมาที่ปรากฏของหลวงลุงมาช่วยพ่อขาวก่อฟืนก่อไฟต้มน้ำต้มกาเป็นน้ำปานะฉันในตอนค่ำหลวงลุงพูดกับเนนน้อยว่าพวกเราพักปรากฏอยู่ตรงนี้อาจจะลำบากหน่อยนะเพราะหมู่บ้านคนอยู่ไกลมากพรุ่งนี้เช้าออกไปบิณฑบาตเดินไปกลับอาจจะถึง10กว่าโลเลยทีเดียวเนนน้อยฟังคำพูดจากหลวงลุงเสร็จก็รู้สึกตกใจอยู่บ้างเพราะทุกๆที่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยพักปรากฏอยู่ไกลบ้านคนขนาดนี้แต่เนนน้อยก็เข้าใจดีกับการจาริกธุดงค์มันก็ย่อมมีบ้างกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเป็นความกังวลสำหรับเนนน้อยแต่อย่างใดวันแรกที่พักปรากฏในสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจนรุ่งเช้าวันใหม่ก็ได้พากันเดินออกบิณฑบาตเดินมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ปรากฏนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรไปกลับก็คงจะประมาณ 11-12 กิโลในเช้าวันนั้นบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พากันเดินกลับมาอย่างที่ปรากฏก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเดินกลับมาถึงที่ก็ปาเข้าไปเกือบ10โมงเช้าการออกไปบิณฑบาตในเช้าวันนั้นก็ได้ข้าวมาบ้างนิดหน่อยเพราะชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยและไม่รู้ว่ามีพระธุดงค์มาพักปรากฏอยู่ใกล้ๆบริเวณแถบนี้เมื่อเห็นพระจากต่างถิ่นมาบิณฑบาตในหมู่บ้านก็พากันสงสัยบ้างเป็นธรรมดาพอไปบิณฑบาตได้ข้าวได้อาหารมาบ้างนิดหน่อยก็แบ่งออกกันเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันหลวงปู่เล่าว่าเมื่อแบ่งอาหารกันแล้วก็นับได้คนละ9คำพอดีแม้จะเป็นอาหารแค่เพียงนิดหน่อยแต่ก็พอได้ครบได้ฉันพอได้เป็นปัจจัยดำรงธาตุขันไปได้วันๆไม่สรรหาอาหารมาเพิ่มเติมมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับการอยู่การกินจิตใจมุ่งสู่การบำเพ็ญเพียรภาวนามากกว่าหลังจากฉันข้าวเช้าแล้วพระธุดงค์แต่ละรูปก็แยกย้ายเข้ากรดของใครของมันบางรูปก็นั่งสมาธิบ้างบางรูปก็เดินจงกรมบ้างตามวิธีปฏิบัติของใครของมันเนนน้อยก็ออกมาเดินจงกรมเพื่อเป็นการย่อยและเผาผลาญอาหารเพราะฉันข้าวใหม่ๆข้าวที่ตกลงไปในกระเพาะนั้นก็จะเกิดการหมักหมมจนเป็นแก๊สทำให้เกิดง่วงเหงาหาวนอนศัพท์ของนักปฏิบัติธรรมเรียกว่าเมาอาหารเนนน้อยจึงออกมาเดินจงกรมก่อนเพื่อเป็นการเผาผลาญอาหารเพราะเวลากลับไปนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดนั้นจะไม่เกิดการง่วงเหงาหานอนในวันนั้นและพระธุดงค์ทั้งคณะต่างพากันปฏิบัติภาวนากันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยสักคนเดียวจนถึงเวลาใกล้จะมืดค่ำจึงพากันหยุดภาวนาหยุดพักผ่อนบ้างมานั่งฉันน้ำปานะดื่มน้ำร้อนน้ำชาที่พ่อขาวเป็นคนต้มถวายเสร็จแล้วก็จะพากันมานั่งฟังหลวงลุงแสดงพระธรรมเทศนาแก้ไขปัญหาให้กับนักปฏิบัติผู้ใดมีข้อติดข้องติดขัดในการปฏิบัติธรรมภาวนาหลวงลุงก็จะแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ไขข้อข้องใจที่ติดที่ขัดแล้วนำไปปฏิบัติต่อยอดความสงสัยไม่มีทางจะหมดสิ้นไปได้ด้วยความคิดจงปฏิบัติให้มากทำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยเองการภาวนาเป็นฐานชั้นเลิศที่สุดสามารถตัดภพตัดชาติได้ตัดเวรตัดกรรมต
ัดจิตตัดใจตัดได้แม้กระทั่งของที่ห่วงที่สุดนั่นก็คือตัวกูของกูถ้าปัจจุบันเราสร้างเหตุไว้ดีแล้วอนาคตมันก็ต้องดีตามและสำคัญที่สุดเลยถ้าเราหมดทุกข์ได้ในปัจจุบันอนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถึงมันนิสัยนั่นแหละคือบารมีสัญญานั่นแหละคือกรรมเก่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็เพื่อฝึกนิสัยนี้สติให้บริบูรณ์เท่านั้นหมดกูหมดกรรมสิ้นคิดก็สิ้นสงสัยในค่ำวันนั้นหลังจากที่ฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงลุงแล้วเนนน้อยก็ได้กลับมายังที่ปรากฏของตัวเองการที่ฝึกปฏิบัติภาวนามาทั้งวันอย่างไม่มีหยุดหย่อนเนนน้อยก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างจึงคิดที่จะนอนพักผ่อนก่อนตื่นขึ้นกลางดึกค่อยลุกขึ้นมาปฏิบัติภาวนาต่อในคืนนั้นเนนน้อยได้ฝันไปว่ามีในพรานสองคนพากันมานั่งขัดห้างอยู่บนต้นกระบอกใหญ่ตรงที่เนนน้อยปักกรดอยู่นั้นในพรานสองคนที่นั่งอยู่บนห้างต่างพากันคุยกันเสียงดังจนทำให้เนนน้อยที่นั่งอยู่ใต้ต้นกระบอกนั้นรู้สึกรำคาญแต่ก็มีความสงสัยอยู่ในใจว่าในพรานสองคนนี้พากันมาขัดห้างอยู่บนต้นกระบอกนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะตั้งแต่เช้ายันค่ำเนนน้อยก็ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ณที่แห่งนี้ตลอดทั้งวันก็ไม่เห็นว่ามีผู้คนหรือมีใครเดินผ่านมาแถวนี้เลยแล้วในพรานสองคนนี้พากันมาขัดห้างตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก่อนที่จะพากันขัดห้างในพรานสองคนนี้ไม่รู้เลยหรือว่ามีเนนน้อยมาพักปรากฏใต้ต้นกระบอกต้นใหญ่ต้นนี้แล้วพากันไม่กลัวบาบ้างหรือไรทำไมถึงพากันขึ้นไปอยู่สูงสูงกว่าหัวพระหัวเจ้าเมื่อเสียงของนายพานสองคนนั้นคุยกันเสียงดังเนนน้อยจึงลุกตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการไถ่ถามสองนายพานคนนั้นพอตื่นลืมตาลุกขึ้นมานั่งเนนน้อยก็แงนคอขึ้นไปมองบนต้นกระบอกสอดส่องสายตามองหาอยู่สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรอยู่บนต้นกระบอกมีแค่เสียงใบไม้ที่หวิดหวิวยามที่สายลมพัดมาเนนน้อยนั่งพินิจพิจารณาความคิดของตัวเองอยู่สักพักจึงได้รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นสองนายพรานนั้นมันเป็นแค่เพียงความฝันเมื่อรู้ว่าตัวเองฝันเนนน้อยจึงตัดความสนใจออกจากสิ่งนั้นหันมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนนน้อยนั่งหลับตาไปได้สักพักใหญ่พลันในขณะตอนนั้นหูของเนนน้อยก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นเหมือนมันดังมาจากบนต้นกระบอกจากที่แรกเป็นแค่เพียงเสียงซุบซิบกันฟังไม่ค่อยได้สับแต่พอหลังๆเข้าเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นเนนน้อยพยายามเงี่ยหูฟังดูเสียงนั้นก็เหมือนเสียงคนสองคนนั้นกำลังเถียงกันแต่ไม่รู้ว่าเถียงกันเรื่องอะไรเพราะฟังดูไม่ค่อยถนัดชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมคนสองคนนี้ถึงพากันมาเถียงกันอยู่บนหัวพระหัวเจ้าเช่นนี้พอนานๆเข้าสองคนนั้นก็เหมือนไม่ใช่แค่เถียงกันฟังดูเหมือนสองคนนั้นกำลังด่าทอและทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนนน้อยก็แอบคิดในใจคนเดียวว่าเอสองคนนี้ไม่เห็นเราบ้างหรือไรเหตุไฉนมานั่งทะเลาะกันอยู่บนต้นไม้อยู่บนหัวพระหัวเจ้าอย่างนี้เนนน้อยตัดสินใจลืมตาออกจากสมาธิแล้วก็แงนคอขึ้นไปดูบนต้นไม้ก็ปรากฏว่าคราวนี้เห็นในพรานอยู่สองคนนั่งอยู่บนต้นไม้แต่ขัดห้างอยู่คนละที่ทั้งสองยืนอยู่บนห้างของตนซึ่งทั้งสองคนนี้ขัดห้างอยู่คนละที่แต่ก็ไม่อยู่ไกลกันเท่าไหร่นักกำลังยืนเถียงด่าทอกันโทษกันไปโทษกันมาอยู่อย่างนั้นเนนน้อยผู้ยืนดูอยู่ข้างล่างก็รู้สึกสงสัยว่าในพรานที่ไหนมาขัดห้างในที่ต้นไม้เดียวกันเป็นอะไรที่แปลกถ้าจะอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกันก็เห็นแต่ขัดห้างอันเดียวแล้วนั่งอยู่ด้วยกันแต่ในพรานสองคนนี้ขัดห้างคนละอันอยู่กิ่งไม้คนละกิ่งก็รู้สึกว่ามันผิดวิสัยของพรานแล้วมายืนเถียงกันกับเรื่องอะไรสักอย่าง
ซึ่งเนนน้อยก็ยังไม่เข้าใจว่าคนสองคนนี้กำลังทะเลาะกันเรื่องอะไรจึงตัดสินใจตะโกนร้องถามสองนายพรานคนนั้นว่าโยมโยมมีปัญหาอะไรกันหรือเหมือนนายพรานสองคนนั้นไม่ได้ยินเสียงร้องถามจากเนนน้อยก็ได้แต่ยืนทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายเนนน้อยจึงร้องตะโกนถามอีกครั้งโยมลงมาคุยกันข้างล่างโยมมีปัญหาอะไรกันไม่ทันที่จะได้ยินคำตอบจากสองนายพรานนั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกันสองนัดเสียงปืนนั้นดังกึกก้องสนั่นป่าในยามวิกาลทำเอาเนนน้อยที่ยืนดูเหตุการณ์นั้นเกิดความตกใจจนหยุดลมหายใจไปชั่วขณะยืนตะลึงตาค้างอยู่ใต้ต้นกระบอกใหญ่นั้นพ่อขาวที่ได้ยินเสียงปืนดังกึกก้องสนั่นป่ามาจากทางต้นกระบอกใหญ่ที่เนนน้อยนั้นปรากฏอยู่จึงได้รีบวิ่งมาดูกลัวเนนน้อยจะเกิดอันตรายจากเสียงปืนนั้นเนนเนนเนนพ่อขาววิ่งมาถึงก็เห็นแต่เนนน้อยยืนแงนคอตาค้างยืนดูต้นกระบอกใหญ่เนนเนนเสียงใครยิงปืนหรือเนนพอได้ยินเสียงเรียกจากพ่อขาวเนนน้อยก็รู้สึกตัวจึงชี้มือไปบนต้นกระบอกและบอกกับพ่อขาวว่ามีคนมายิงกันบนต้นไม้ครับไหนเนนไหนไหนเนนน้อยก็ชี้มือบอกพ่อขาวพ่อขาวก็ได้มองตามมือของเนนน้อยนั้นก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่บนต้นกระบอกพยายามมองหาอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเลยเอเสียงใครยิงอะไรล่ะเนนน้อยเมื่อกี้ผมยังเห็นนายพรานสองคนอยู่บนต้นไม้เลยครับเห็นสองคนยืนทะเลาะกันอยู่บนต้นไม้ผมก็เลยร้องถามยังไม่ทันเท่าไรสองคนนั้นก็ยิงกันเลยครับเอแปลกแฮะเมื่อเห็นท่าทางไม่ดีพ่อขาวเลยไม่กลับไปที่พักของตนนั่งอยู่เป็นเพื่อนเนนน้อยที่ใต้ต้นกระบอกนั้นเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปพ่อขาวก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เนนน้อยเจอนั้นมันคงเป็นเรื่องลี้ลับและอาถรรพ์อยู่ภายในป่านี้พ่อขาวจึงเฝ้าดูเป็นเพื่อนเนนน้อยตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นอีกพอรุ่งสางแสงสว่างเริ่มคลืบคลานเข้ามาพ่อขาวและเนนน้อยก็ได้พากันมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หลวงลุงฟังมันคงเป็นผีพวกนายพรานที่มาฆ่ากันตายอยู่ในป่านี่ละมั้งคงพากันทำผิดกฎของป่าเจ้าที่เจ้าทางเลยลงโทษคงไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกผีพวกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองตายวิญญาณทั้งสองเลยพากันวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้เฮ้อน่าสมเพชเวทนาจริงๆสัตว์โลกเอ้ยพูดจบแล้วพระธุดงค์ทุกรูปก็พากันมารวมตัวกันอยู่ที่กรดของหลวงลุงผู้เป็นครูบาอาจารย์เพื่อที่จะพากันไปบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านแต่วันนี้พ่อขาวไม่กล้าอยู่เฝ้ากรดคนเดียวจึงขอเดินตามออกบิณฑบาตด้วยหลวงลุงก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามอะไรพ่อขาวเลยได้ออกบิณฑบาตไปพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านวันนี้เป็นวันที่สองของการบิณฑบาตชาวบ้านที่เพิ่งรู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์คณะหนึ่งมาพักปักกลดอยู่บนภูเขาจึงส่งข่าวกันให้มาใส่บาตรในเช้าวันนี้จึงมีชาวบ้านมารอใส่บาตรอยู่มากหน้าหลายตาต่างจากเช้าเมื่อวานที่มีเพียงสองสามคนเท่านั้นที่ได้ใส่บาตรพระธุดงค์คณะนี้ระหว่างที่พระธุดงค์รับบิณฑบาตอยู่นั้นพ่อขาวก็ได้ถือโอกาสถามชาวบ้านว่าเคยมีในพรานไปตายบนเขาลูกนั้นไหมชาวบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวความจริงให้พ่อขาวนั้นฟังว่าเมื่อสองปีก่อนโน้นเคยมีเหตุการณ์ในพรานไปยิงกันตายบนเขาลูกนั้นสาเหตุเกิดจากอะไรก็ไม่แน่ชัดรู้แต่ว่าสองพรานนั้นทำผิดกฎของป่าคือตกลงกันไว้ก่อนออกจากบ้านว่าจะพากันไปยิงเอาเก้งแต่ในคืนนั้นไม่เห็นมีเก้งออกมาให้ยิงสักตัวเห็นแต่หมูป่าผ่าลูกน้อยของมันออกมาหากินเมื่อไม่เห็นเก้งโผล่หัวออกมาให้เห็นสักตัวในพรานคนหนึ่งก็เลยตัดสินใจยิงหมูป่าตัวนั้นเพราะคิดว่าการเข้าป่าครั้งนี้กลับบ้านแต่ละครั้งต้องได้อะไรติดมือกลับไปพอยิงหมูป่าตัวนั้นตายพอรุ่งเช้าลงมาดูก็ปรากฏว่าหมูป่าตัวนั้นเป็นหมูป่าที่ตั้งท้องอยู่
กฎของพานรุ่นเก่าคือห้ามยิงสัตว์ที่กำลังตั้งท้องและได้ตั้งสัจจะว่าจะเข้าป่าไปยิงสัตว์ชนิดใดต้องยิงสัตว์ชนิดนั้นห้ามไปยิงสัตว์ชนิดอื่นโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าผิดกฎของป่าผิดคำสัตย์ต่อเจ้าที่เจ้าทางเมื่อในพานคนหนึ่งยิงสัตว์มั่วซั่วไม่รักษากฎของป่าในพานอีกคนพยายามรักษากฎจึงเกิดการโต้เถียงทะเลาะด่าทอกันอยู่ภายในป่าเมื่อคนทั้งสองทะเลาะกันก็ย่อมมีคำหยาบหลุดออกมาจากปากกฎของการเข้าป่าคือห้ามพูดคำหยาบห้ามด่าทอกันเด็ดขาดเมื่อในพรานทั้งสองกระทำการผิดกฎของป่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเลยลงโทษคนทั้งสองเกิดการยิงกันตายอยู่ภายในป่าชาวบ้านบอกว่าเท่าที่จำได้สถานที่ที่ทั้งสองคนยิงกันนั้นน่าจะเป็นต้นกระบอกใหญ่หลังจากที่ทั้งสองยิงกันตายภายในป่านั้นผ่านมาหลายวันก็ไม่เห็นคนทั้งสองนั้นกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านก็เลยช่วยกันเกณฑ์คนไปตามหาคนทั้งสองก็ไปเจอศพคนทั้งสองนั้นนอนตายอยู่บนห้างที่ต้นกระบอกใหญ่การที่คนทั้งสองนั้นได้ตายมาหลายวันแล้วจึงทำให้ศพเน่าเปื่อยและย่อยสลายจนจำโครงเขาเดิมไม่ได้ว่าใครเป็นใครที่พอจะระบุตัวตนได้ก็คงจะเห็นแค่เสื้อผ้าและก็ปืนของในพรานแต่ละคนและให้ลูกเมียและญาติพี่น้องของพรานทั้งสองนั้นมาระบุตัวตนให้จึงรู้ว่าศพใครเป็นศพใครหลังจากที่เหตุการณ์สองนายพรานนั้นยิงกันตายที่ป่าต้นกระบอกนั้นชาวบ้านที่ไปหาของป่าก็ไม่มีใครกล้าไปเลยในเขตบริเวณนั้นเคยมีคนไปหาของป่าในเขตต้นกระบอกนั้นก็เจอดีกันทุกรายจึงไม่มีใครย่างกายเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อขาวจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ชาวบ้านเหล่านั้นฟังพอชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าดวงวิญญาณของสองนายพรานนั้นยังพากันไม่ไปไหนไม่ไปผุดไปเกิดชาวบ้านเลยนำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกเมียและญาติพี่น้องของสองนายพรานนั้นฟังเมื่อญาติพี่น้องและลูกเมียได้ทราบข่าวจึงคิดอยากจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หลังจากเสร็จจากบิณฑบาตพระธุดงค์ขณะนี้ก็ได้พากันกลับมายังที่ปักกลดของตัวเองในเช้าวันนี้ก็ได้อาหารมามากพอสมควรเพราะชาวบ้านต่างพากันมาใส่บาตรอย่างมากหน้าหลายตาระหว่างที่พระธุดงค์คณะนี้กำลังพากันฉันภัตตาหารเช้าอยู่นั้นก็เห็นมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันเข้ามากราบหลวงลุงกราบนิมนต์พระธุดงค์คณะนี้ให้พักปักกดอยู่ต่อณสถานที่แห่งนี้อีกสัก 2-3 วันเพราะลูกเมียและญาติพี่น้องของสองในพานที่มายิงกันตายอยู่ณสถานที่แห่งนี้มีความปรารถนาอยากจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสองในพรานนั้นจึงไหว้วานให้พวกตนมากราบขอนิมนต์พระแล้วญาติพี่น้องและลูกเมียของสองในพรานนั้นก็จะพากันมาทำบุญณที่แห่งนี้หลวงลุงเมื่อเห็นความต้องการของชาวบ้านที่พากันดั้นด้นมากราบขอนิมนต์จึงอยากจะสงเคราะห์ให้กับสองดวงวิญญาณนั้นและอีกอย่างก็อยากจะตอบแทนบุญคุณชาวบ้านที่พากันมาใส่บาตรให้ข้าวให้น้ำได้ขบได้ฉันหลวงลุงเลยรับนิมนต์ชาวบ้านเหล่านั้นยังไม่พาลูกศิษย์ลูกหาย้ายกลดหรือย้ายสถานที่ปฏิบัติธรรมยังคงปักหลักอยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อรอญาติพี่น้องของสองนายพรานนั้นมาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เมื่อพระสงฆ์รับนิมนต์ชาวบ้านเหล่านั้นก็กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปส่งข่าวผ่านไปได้2วันก็เห็นชาวบ้านเหล่านั้นพากันแห่แหนกองบุญมามีชาวบ้านร่วมขบวนมาด้วยประมาณ50กว่าคนมีทั้งหอบหมอนหอบเสื้อหอบเสื้อผ้าของอยู่ของกินผลหมากลากไม้บางคนก็หาบบางคนก็แบกมาดูแล้วชาวบ้านเหล่านี้ก็พากันสมัครสมานสามัคคีกันดีเมื่อขบวนแห่กองบุญมาถึงก็พากันเข้ามากราบหลวงลุงการทำบุญในป่ากับพระสงฆ์พระธุดงค์คณะนี้ก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเป็นไปอย่างเรียบง่ายเมื่อเสร็จจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสองวิญญาณนายพรานนั้นชาวบ้านต่างก็พากันทำอาหารแจกจ่ายคณะกองบุญได้อิ่มหนำสำราญกันอย่างทั่วหน้าเมื่อกินข้าวกินปลากันเสร็จชาวบ้านเหล่านั้นก็พากันมานั่งฟังธรรมเทศนาจากหลวงลุงจนบ่ายคล้อยจึงพากันกลับเข้าหมู่บ้านชาวบ้านต่างพากันมีสุขทุกท่วนหน้าห
อบรอยยิ้มกลับบ้านกันทุกคนพ่อขาวได้เดินมาดูที่ต้นกระบอกมองขึ้นไปที่ต้นไม้ใหญ่ก็ยังเห็นห้างที่นายพรานสองคนนั้นขัดไว้สภาพของห้างก็เก่าฟุผุพังๆแล้วพ่อขาวจึงปีนต้นกระบอกต้นใหญ่ต้นนั้นขึ้นไปฟันเอาห้างลงมาเผาไฟทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านที่พากันมาหาของป่าในเขตบริเวณนี้หลังจากเสร็จจากการทำบุญในช่วงเช้าที่ญาติพี่น้องมาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณสองนายพรานนั้นพอตกตอนค่ำพระธุดงค์ทุกรูปก็กลับไปยังกรดของตัวเองเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาตามกิจวัตรเหมือนเดิมทุกวันพอตกกลางดึกระหว่างที่เนรน้อยเดินจงกรมอยู่นั้นมีชายสองคนเดินฝ่าความมืดมาเดินมุ่งหน้าตรงมายังเนรน้อยแล้วชายสองคนนั้นก็มาถามเนรน้อยว่าพ่อเนรหลวงพ่ออยู่กรดไหนเนนน้อยก็ได้หยุดเดินจงกรมแล้วก็ชี้มือไปทางกรดของหลวงลุงอยู่ทางนั้นครับโยมพ่อเนนพาพวกผมไปได้ไหมได้ครับพูดจบเนนน้อยก็ได้เดินนำหน้าชายสองคนนั้นเดินมุ่งหน้าไปยังกรดของหลวงลุงพอเดินมาถึงชายสองคนนั้นก็พากันคุกเข่าก้มกราบหลวงลุงสามครั้งมีธุระอะไรหรือโยมพากันมากลางดึกกลางดื่นเช่นนี้พวกผมทั้งสองจะมากราบขอบคุณพระคุณเจ้าขอรับพวกผมทั้งสองจะได้ไปจุติเกิดแล้วจึงถือโอกาสมากราบลาพระคุณเจ้าด้วยขอรับอนุโมทนาด้วยนะโยมไปดีเถิดว่าแล้วชายสองคนนั้นก็กราบลงสามครั้งพอกราบเสร็จร่างกายของชายสองคนนั้นก็อันตรธานหายไปพอเห็นเช่นนั้นพ่อขาวที่นั่งข้างๆอยู่กับเนนน้อยก็ร้องตะโกนขึ้นมาดังๆว่าเฮ้ยผีอะไรโยมทำท่าตกอกตกใจไปได้ผมไม่เคยเห็นจะอย่างนี้สักทีครับหลวงพ่อเฮ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอหลวงพ่อว่าเขาก็มาในสภาพที่ดีอยู่นะไม่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรนี่มันหายวับไปกับตาเลยนะครับหลวงพ่อเขาแค่มาลาแล้วก็มาขอบคุณที่พวกเราเป็นสะพานบุญให้กับเขาแทนที่จะอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยกลับมาตกอกตกใจอายเนนมันบ้างพ่อข่าวคนนั้นสีหน้าเจินเจือนเมื่อโดนตำหนิสรุปชายสองคนที่พากันมากราบลาหลวงลุงนั้นคือดวงวิญญาณของนายพรานทั้งสองถูกปลดปล่อยจากการจองจำของเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามากราบลาหลวงลุงผู้เป็นสะพานบุญให้จะพากันไปจุติเกิดตามวิถีกรรมของตัวเองหลวงลุงจึงเทศนาธรรมให้กับพ่อข่าวฟังว่าผู้ประกอบกรรมไม่ดีเปิดโอกาสให้กรรมไม่ดีให้ผลชีวิตนี้มันน้อยนักคือชีวิตในภพนี้ในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาในอดีตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกท่วนผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่จะเกิดแต่กรรมทั้งหลายที่ได้ประกอบกระทำไว้ด้วยตนเองในอดีตชาติมากมายพ้นประมาณย่อมพยายามหนีให้พ้นหนีให้กรรมไม่ดีตามไม่ทันหรือไม่ก็พยายามสร้างกำลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไม่ดีให้ได้เพื่อไม่ต้องรับผลกรรมไม่ดีที่อาจร้ายแรงทำให้ชอกช้ำทำให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมากผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเป็นการทำกรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีนั้นในอดีตชาติที่เคยสั่งสมไว้ได้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้และส่งผลได้แรงเต็มที่ง่ายเข้าโดยไม่มีกรรมดีเพียงพอที่จะช่วยเหลือยับยั้งหรือผ่อนคลายให้เบาลงได้สัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมตามวิถีกรรมที่ตัวเองก่อไว้ผู้ใดตื่นแล้วก็หยุดเสียซึ่งการสร้างกรรมใหม่ชดใช้กรรมเก่าไปเสียให้มันสุดมันสิ้นจบสิ้นก็สิ้นกรรมThank you.
แอดมินก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้มาฟังคลิปนี้ในตอนนี้ก็คงจะพากันได้คติธรรมสอนใจบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเอาไว้พบกันในตอนหน้าในอีพีหน้าว่าเส้นทางจาริกธุดงค์ของเนนน้อยและคณะพระธุดงค์คณะนี้จะจาริกธุดงค์ไปที่แห่งหนใดบ้างจะเจอกับเหตุการณ์ใดบ้างโปรดติดตามชมในตอนต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องราวจนจบคลิปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมที่ช่องยังส่งแชนแนลวันนี้มีเรื่องมาเล่าสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ